อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางละตาดกม10ขาเข้าครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มาหารถโทรได้เลยนะครับนี่ผมกำลังเช็คโซเชียลอยู่นะว่าแบบเข้าวันนี้เข้าลงภาพอ่ะฝนตกน้ำท่วมแล้วก็มี Ferrari California คันหนึ่งลุยน้ำไปแล้วก็ตอนนี้มันเป็นจุดจบของคันนี้ละเขาบอกว่าหลังจากที่ลุยไปก็ไปดับแล้วก็น้ำเต็มรถเลยเอาเขาเป็นยังไงครับจะบอกนะลุยน้ำอ่ะก็ไม่หรอกเขาอาจจะมองได้หลายมุมไม่แล้วเป็นแคลิฟอร์เนียด้วยเราเคยดูคลิปฝรั่งไหมที่เอา458ลุยน้ำเครื่องอยู่ข้างหลังลุยน้ำบานไปเลยไม่เป็นไรน้ำเขาอันนี้เครื่องอยู่ได้นะแคลิฟอร์เนียคิดผิดหรือเปล่าไม่หรอกอาจจะเขาประเมินไม่ถูกนะตอนนี้จริงๆเราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ก็จะสอนให้ครับเรื่องของการประเมินประเมินสถานการณ์ว่าควรจะไปไหมเวลาน้ำท่วมคือผมเห็นคลิปนี้แล้วผมสงสารเจ้าของรถนะครับเพราะว่าผมบอกว่าเคสนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยโดนหลายตังค์นะครับผมว่าโดนหลายตังค์คือวันนี้ถ้าเครื่องน็อกหนับด้วยเนี่ยผมว่าโดนหลายแสนบาทครับเพราะนั้นเนี่ยเอาบาประเมินกันเลยวันนี้เราขับรถเนี่ยเราเห็นสถานการณ์ทางหน้าน้ำท่วมควรจะทำไงควรทำไงพี่ก็คือถ้าเห็นว่ามันท่วมแน่นอนแล้วชัดเจนเลยนะครับชิดก่อนนะครับชิดบ้านเราก็ไม่ได้นะซ้ายในตัวลึกเลยนะจะไปจอดอยู่แช่ขวาก็ไม่ได้ว่าประเมินอย่างเงี้ยเรามองที่รถคันหน้าในกรณีที่กลางวันนะที่เราเห็นรถคันหน้านะดูท้ายรถคันหน้าคันหน้าเขาไปไหมว่าเขาไม่ดูว่าเขาไหวไหมไปแล้วรอดไหมดูก่อนว่าเขาวิ่งไหมเนี่ยน้ำอยู่ระดับไหนของตัวรถเขาไม่ใช่ตัวเองขับอีโคคาร์แล้วไปมองฟอร์จูเนอร์นะบันไลเลยครับหาบ้านเรียกครับว่าท่านก็ต้องมองรถแบบเดียวกับเราอาจจะจอดให้คันอื่นไปก่อนเราขับอีโคคาร์ก็มองอีโคคาร์รถที่มันสูงรถเก๋งก็มองรถเก๋งไซส์เดียวกับเราอะไม่ใช่ขับรถเก๋งก็มองกระบะโฟร์วิลเขาไปได้คุณไปไม่ได้ใช่นะเหมือนกันเพื่อนผมเนี่ยขับรถเบนซ์เนี่ยไปมองท้ายรถ GMC ทหารเขาไปได้คุณไปไม่ได้ครับกลางคืนได้สังเกตไฟครับว่าไฟท้ายเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่ใกล้น้ำแค่ไหนถ้าไฟเขาวิ่งไปแล้วเนี่ยมันมีลายน้ำขึ้นมาแถวๆใกล้ไฟแสดงว่าเขาก็ไปลึกพอสมควรกันเพราะนั้นเราต้องดูฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องประเมินเองด้วยครับแล้วจริงๆการหยุดบนถนนเนี่ยในขณะที่น้ำท่วมไม่ใช่สิ่งที่น่าอายคุณไปไม่ได้คุณต้องยอมรับว่าคุณไปจอดเลยจอดครับจอดแล้วค่อยๆถอยด้วยถ้ารถโล่งค่อยๆถอยค่อยๆถอยหนีด้วยแล้วพักเลยคุณต้องหาที่ขึ้นที่สูงเพื่อให้รถให้หลบให้พ้นน้ำผมแนะนำกลางคืนนะถ้ามันท่วมแล้วถนนโล่งๆกลับรถเปิดไฟฉุกเฉินย้อนสอนเลยครับถ้าในกรณีถ้าในกรณีที่เราเห็นน้ำเรายังไม่ถึงน้ำเราเห็นน้ำอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นที่เราต้องลุยนะครับถ้าเราดูแล้วว่ามันมีโอกาสที่มันจะจมจริงๆนะครับเราจอดก่อนเลยหรือว่าหาที่สูงขึ้นฟุตบาทก็ได้ที่เราสามารถที่จะขึ้นได้ในจังหวะที่มันมีแรมขึ้นไปนะครับแล้วจอดพักไว้ก่อนสถานการณ์ดีขึ้นเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ในกรณีที่เราลุยไปแล้วเราเดินหน้าไปแล้วแล้วมีรถตามมาแบบกดดันเราแล้วเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้แล้วไฟหมากเลยครับเราก็จะต้องเราพยายามให้สัญญาณเปิดกระจกให้สัญญาณมือต้องแซงขึ้นไปฮะปิดแอร์เปิดกระจกใช่ค่อยๆไปให้ช้าที่สุดแล้วก็ดูลายคือถนนบางเส้นเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยต่ำถนนบางเส้นเลนขวาต่ำเพราะฉะนั้นต้องดูลายให้ดีว่าการต่ำของถนนเนี่ยถนนจะเป็นหลังเต่าถนนจะเป็นหลังเต่านะครับพยายามคิดง่ายๆว่าถนนมันจะเป็นหลังเต่ามันจะโค้งนิดๆถนนบ้านเราไม่เอาแน่ไม่ได้เลยพี่โบเลยลุยไปเนี่ยเอ้ยดูแล้วเอ้ยแค่ครึ่งล้อขับไปอยู่ดีมีแอ่งทั้งนั้นอะมิดล้อเรียบร้อยที่เจอแบบนี้ที่ดับกันอ่ะใช่เพราะไปได้อยู่ดีมีช่วงคอสะพานมุบลงไปอีกอันนึงที่เจ็บปวดที่สุดคือรถสวนครับพอไปได้แต่เขาสวนมาแรงเขามาพร้อมบวนมาหาน้ำใช่อันที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงนี่คือข้อสำคัญที่สุดหลีกเลี่ยงอย่าไปเสี่ยงไม่คุ้ม
ถ้าวันไหนเนี่ยลมฟ้าอากาศเรารู้อยู่แล้วข่าวพยากรณ์ค่อนข้างแม่นแล้วเตรียมรถที่มันเหมาะกับสภาพถนนกระบะ SUV ออกมาเลยมันมีคันเดียวไม่เอารถไปไม่เอาไปจอดเลยนั่งแท็กซี่สบายหรือเราอยู่บนตึกบนอาคารเรารู้ว่าฝนตกหนักเราเอารถไว้เลยจอดทิ้งไว้เลยกับรถก็ติดเสียเวลาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดแท็กซี่ก็ปวดใจอีกล่าสุดโพสต์มาในFacebook อีกนะฮะเพิ่งลงเครื่องจากสุวรรณภูมิรอคิวแท็กซี่เป็นคิวที่491โอ้โหงั้นสุวรรณภูมิไม่ต้องห่วงแล้วครับนะครับคิวยาวไปแล้วก็อย่างผมแถมนิดนึงในกรณีที่เราขับสวนทางกับรถคันหน้าที่เขาขับมาเร็วหรือรถกระบะคันใหญ่เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำต้องกระแทกเราอาจจะให้สัญญาณต่อไฟยกมือบอกให้เขาเบาถ้าเขาเบานะยกมืออย่างนี้นะแบนมือนะแค่นิ้วเดียวเขาจะมาแรงเลยทีนี้แต่ถ้ามันยังไม่เบาหรือมีคลื่นอยู่เขาหยุดแล้วแต่มันยังมีคลื่นสะสมอยู่เราก็เบี่ยงองศาให้มันเข้าด้านข้างอย่าเข้าเต็มพอรถบางรุ่นรถยุโรปเนี่ยหน้ากระจังช่องลมเนี่ยเข้าเต็มๆเลยนะบางทีน้ำไม่สูงมากแต่น้ำอัดเข้ามาเครื่องพังเลยครับดูดเข้าไปกองอากาศเลยเข้าเครื่องเลยรถยี่ห้อแพงๆเนี่ยนะฮะจบเลยที่มีแรมพวกโฟอากาศดูดจากข้างหน้าเท่าไหร่เรียบร้อยหมดใช่มาขออนุญาตรับสายคุณเต๋าครับ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 สวัสดีครับครับโทษทีรอนานสวัสดีพี่โบพี่บอมแล้วก็พี่เอ็กซ์ครับครับคือรถผมมันอาการมันคือมันแอคคอร์ดตาเพชรนะครับมันสะดุดแล้วแบบคันเร่งมันหน่วงละทีไปที่อู่แล้วช่างเขาก็เปิดฝาแล้วปรากฏว่าไอ้น้ำมันเครื่องมันเข้าไปในหัวเทียนนะครับครับแล้วทีนี้ก็ช่างเขาก็เอามาเช็ดแล้วก็เอาใส่กลับไปที่เดิมคันนี้รถสตาร์ทแล้วมันไม่ติดเลยก็แล้วก็ไปทำอีกก็ปรากฏว่าไอ้คอยจานจ่ายไฟครับมันเสียก็เลยเปลี่ยนไอ้คอยตัวเนี้ยครับครับมาราคา1,100 บาทนี่เหมาะสมไหมครับเป็นของเกรดรองครับของเทียบใช่ไหมฮะของใหม่ไม่ใช่อะไรแท้เบิกศูนย์ครับไม่ใช่ครับของใหม่เทียบก็บวกค่าน้ำมันเข้าไปซื้อเองไม่ถึงพันหรอกอันนี้คือจานจ่ายทั้งตัวเลยนะครับหรือว่าเฉพาะคอยครับเฉพาะตัวคอยครับไม่ได้ทำฮะก็ถือว่าถ้าเป็นของแท้ของคือถ้าเป็นของดีนะรับได้นะฮะนะครับประมาณนี้โอ้ฮะถ้าเป็นของใหม่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับของแท้ครับของใหม่แท้เขายกทั้งตัวจานเลยครับจานจ่ายทั้งตัวเลยมาทั้งชุดฮะอ๋อของรุ่นนี้ยังมีเหรอครับมีฮะมีครับของเบิกเกือบหมื่นหรือว่าเป็นของ RCL ก็มีนะ CL ก็มีอะไรทุกชิ้นเลยตามเพชรเนี่ยแหลกเลยมีทุกอย่างลองโทรเช็ค CL ได้เลยว่าหลังถ้ารถเสียเป็นไรแนะนำเลยครับครับนี่ของใหม่แต่ว่าเป็นของเทียบนะซื้อได้ราคาไม่แพงคืออย่างตระกูล Honda เนี่ยจะมีคอยอยู่ในจานจ่ายซึ่งในกรณีคอยเสียเราเปลี่ยนคอยได้แต่ในกรณีที่แกนจานจ่ายมันรั่วซีลมันรั่วเนี่ยเราเปลี่ยนไปสักพักนึงน้ำมันจะรั่วเข้าจานจ่ายนะครับแบบนี้เปลี่ยนจานจ่ายใหม่ดีกว่านะครับในกรณีบางที่มันรั่วนะนะครับครับอันนี้คือไอ้พวกยางเบ้าหัวเทียนยางฝาครอบวาล์วมันน่าจะติดหลอครับใช่ครับมันรั่วครับใช่ฮะอันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนเฟลฝาวาล์วต้องถ้าจำไม่ผิดนะคือของ Honda เนี่ยสามารถแยกซีลเบ้าหัวเทียนได้ครับแยกได้ก็ยางฝาเข้าเบ้าได้อ๋อถ้าแยกได้ก็ซื้อแยกได้ใช่ครับรถบางรุ่นแยกไม่ได้ต้องยกฝาวาล์วเลยใช่เออพี่ครับแล้วเปลี่ยนยางพวกนี้แล้วมันจะอยู่ได้หลายปีไหมครับถ้าในกรณีของแท้นะครับเป็นซีลแท้รถไม่ติดแก๊สเนี่ยอยู่ได้ 3-4 ปีสบายๆแต่ถ้ารถติดแก๊สก็อุณหภูมิมันจะไม่นานมากนะฮะครับครับรถผมถือว่าเป็นอะไรที่ก็อยู่ได้เป็นปีครับครับแล้วขอถามคำถามครับคือมันได้ยินเสียงก้องก้องก้องครับจากเครื่องยนต์นะครับนั่งในห้องโดยสารก็ได้ยินนะครับก้องขนาดไม่ได้ขับรถก็ครับไม่ได้อย่างสตาร์ทเฉยๆก็ได้ยินครับก้อง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 นี่มันคือท่อเสียมันเขียดกับเสียงเหมือนเหล็กมันดีเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะมันอยู่ได้ยินทางด้านหน้าครับด้านหน้าทางซ้ายก็บางทีหัวควายก็หัวควายก็อาจจะสีก็ได้นะเขาควายแล้วพ่อไอเสียเหรอพ่อไอเสียจริงๆแล้วเสียงที่บอกก้องๆเนี่ยลักษณะเหมือนเสียงความร้อนคือเครื่องยนต์มีเรามีความร้อนแล้วมันมีเสียงเหล็กก็ท่อไงท่อลั่นท่อทั้งหลายอ่ะท่อลั่นแผ่นแกนความร้อนทั้งหลายที่อยู่หน้าเครื่องครับครับจอดสตาร์ทเครื่องได้เฉยก็เป็นครับ
อย่างนั้นเราต้องหาจุดที่เป็นแหล่งของเสียงนะครับลองเปิดฝากระโปรงแล้วลองดูนะครับลองพอดูฝากระโปรงไล่ดูเลยว่ามันดังมาจากตรงไหนสันนิษฐานมาชิ้นไหนเราแยกให้ได้ก่อนนะมันดังฝั่งซ้ายดังข้างขวาแล้วก็ไปถามข้างซ้ายบริเวณไหนทางขวาแถวปั๊มพาวเวอร์ครับทางขวาแถวปั๊มพาวเวอร์ไอ้คอร์ดตาเพชรข้างขวาแถวปั๊มพาวเวอร์ถ้าแถวปั๊มพาวเวอร์มันก็ชุดมูเรน่ามันจะไปกองกองกองได้ไงใช่ใช่ใช่ป่ะชุดมูเรน่ามันไม่มีคำมันมีแต่แอดเอียดครับชุดพูเล่เนี่ยมันไม่มีกล้องครับครับไม่งั้นมันจะเลยขึ้นไปก็เป็นชุดมะน้ำมันคงไม่ใช่เพราะอย่างคันนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีพัดลมเครื่องเพราะนั้นเป็นฟรีปั๊มอย่างเดียวถูกไหมแล้วก็เป็นชุดพูเล่ไม่มีพัดลมเครื่องก็เป็นพัดลมไฟฟ้าใช่แล้วมันจะดังกล้องจากไหนอะกล้องนี่มันลักษณะมันเหมือนกับแบบเหมือนเลขตีกันอะใช่เพราะว่าเหมือนกับยามเคาะกระดิ่งเนี่ยเคาะระฆังอ่ะก้องก้องก้องเนี่ยประมาณนั้นครับเสียงโลหะครับโลหะกระแทกกันกระแทกกันถ้ามันเป็นโลหะกระแทกกันพี่มองว่าไม่น่าใช่ชุดบุเล่พี่มองว่าน่าจะต้องแถวแถวเถิดไปอีกอ่ะน่าจะเป็นประมาณแบบเรื่องเสียงพูดยากอ่ะต้องเห็นภาพอ่ะอธิบายไม่ถูกจริงๆต้องยอมเป็นเรื่องเสียงแล้วต้องค่อยๆหาหรือไม่ก็โก่งพัดลมมันโก่งมะน้ำอ่ะอาจจะมีโก่งมะน้ำไปกระแทกกับอะไรสักอย่างก็อาจจะเป็นไปได้อืมครับมันเยอะครับให้สันนิษฐานสันนิษฐานทั้งคืนก็ไม่หมดนะครับครับผมครับครับขอบคุณขอบคุณพี่ทั้งสามครับซึ่งโทรติดครั้งแรกนะครับถ้าน้องจะซื้อถูกนะถ้าน้องจะซื้ออะไรถูกพี่แนะนำเป็น CCL แล้วขอตาครับนะครับพอดีอยู่ไกลด้วยครับโทรเช็คเขามีส่งครับแต่ยังหวัดก็ส่งซื้อเราไม่ทราบว่ามันต้องเสียชิ้นไหนอะไรไงครับก็เลยต้องให้ช่างเขาก็วันหลังไงพูดถึงคราวหน้าถ้าอะไรเสียเนี่ยช่างเขาแจ้งราคามาลองโทรไปเช็ค CL ดูที่ราคาต่างกันเยอะไหมบวกลบแล้วเขามีส่งไปรษณีย์พัสดุให้จบเรารู้ว่าอะไรชิ้นไหนให้ช่างตีมาก่อนแล้วก็บอกให้รอก่อนเดี๋ยวเราเผื่อสั่งอะไรมาเองได้บางอู่ก็รู้มากนะครับให้แต่ค่าแรงก็ไม่เอาอืมนะโอเคครับครับผมครับได้ครับสวัสดีครับมาดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับมิตรแท้หนึ่งเดียวฮะชั้นหนึ่งครับประกันภัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นที่ 7,000 บาทครับมันมาถูกขนาดนั้นนะไปชมครับเรื่องราวมิตรแท้ประกันภัยสนใจก็โทรซื้อได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับ
รมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้นหนึ่งทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย